วัสดีตอนเช้าครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปที่ลาสเวกัสกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาแวะซื้อสตาร์บัคกันก่อนนะครับใช่ตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งเนาะจะหกโมงแล้วใช่ง่วงมากเลยต้องมาซื้อกาแฟก่อนเนาะก็เดินทางจากซานฟรานไปเวกัสก็ประมาณ8ชั่วโมงเนาะมาเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟก่อนนี่ค่ะได้กาแฟดำมาแล้วกาแฟร้อนนะไปพร้อมเดินทางละโอเคครับเดี๋ยวเราแวะมากินข้าวเช้ากันก่อนนะครับที่เวนดี้นะครับกินเบอร์เกอร์เฟรนฟรายตอนเช้าหิวมากเลยร้านโปรดเราก็ตรงนี้นะที่เราเคยมานอนข้างทางในคลิปก่อนๆน่ะที่เราขับรถมานอนข้างทางก็คือตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งเบอร์เกอร์กินกันก่อนนะครับนี่นะครับคือข้างหลังจะมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำแล้วก็มีที่ซักผ้าด้วยนะครับก็คือตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแต่ว่ามีขายของแล้วก็สำหรับคนมานอนพักด้วยนี่นะครับเราซื้อมากินในรถกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งกินข้างในเมื่อกี้แค่แวะเข้าห้องน้ำด้วยเฉยเดี๋ยวน่าจะถึงเวกัสประมาณบ่ายสองบ่ายสามแหละตอนนี้ก็เก้าโมงเช้าแล้วหิวนี่กินอาหารเช้าแล้วก็รอไปกินที่เวกัสเลยมีพริกไทยด้วยอร่อยเนาะนี่จิ้มฮันนี่มัสตาร์ดชอบเฟรนช์ฟรายของที่เวนดี้อ่ะตอนอาหารเช้าอ่ะมันจะเป็นเฟรนช์ฟรายชิ้นใหญ่ๆเป็นแบบอย่างเงี้ยชิ้นใหญ่ๆไม่ใช่เฟรนช์ฟรายแบบเป็นแท่งๆอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับเซิร์ช GPS ไปที่ปั๊มเชลข้างหน้านะครับอีก14นาที15ไมล์นะครับตอนนี้ไฟน้ำมันขึ้นโชว์แล้วนะครับเข้ามาดูฟิวโลแล้วใกล้ละเหลืออีก2ไมล์ถึงมากตอนนี้เหยียบเบาๆนะครับปล่อยให้ไหลเลยปล่อยให้รถไหลไปเย่รอดแล้วเจอปั๊มเชลแล้ว yeah! ปั๊มดูบรรยากาศด้านนอกมากตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนี่คือออกมาจากฟรีเวย์นี่คือรถปล่อยไหลมาเลยเนี่ยไม่กล้าเหยียบเลยปล่อยไหลมาเลยโอเครอดแล้วนึกว่าจะติดอยู่กลางทะเลทรายไปเดี๋ยวขอเติมน้ำมันก่อนโอเคครับก็เติมน้ำมันเสร็จไปแล้วนะครับเมื่อกี้เติมแค่ครึ่งถังพอเพราะว่าน้ำมันที่นี่แพงมาก
แกลอนละ7เหรียญกว่าเติมไป40เหรียญได้ครึ่งถังเดี๋ยวกะว่าจะไปเติมที่เวกัสน่าจะถูกกว่านะอันนี้ก็เติมแค่พอขับได้ไปก่อนป่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองบาสโทนะครับนี่เป็นเส้นทางรูทซิตี้ซิกนะครับตรงนี้คือรูทซิตี้ซิกมันมีหลายสายในอเมริกานะแต่ว่าทางนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่เขาตัดเส้นรูทซิตี้ซิกผ่านเมืองก็จะเป็นเมืองเงียบๆอย่างเงี้ยเนาะวันนี้มันเป็นวันชาติของอเมริกานะครับมันก็เลยจะเงียบๆหน่อยหรือไม่ก็ปกติเมืองนี้มันก็เงียบอยู่แล้วแหละตามเมืองอย่างเงี้ยเนาะเมืองต่างจังหวัดมีฮาเลย์ละเป็นเมืองเล็กๆในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับที่ก่อนจะออกจากแคลิฟอร์เนียไปเนวาดาตรงนี้นี่ก็มีป้ายรูทซิตี้ซิกตรงนี้เมืองนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ลองพามาแวะดูเล่นๆเฉยๆป้าเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับตอนนี้มาแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนนะครับตรงนี้ที่เราเคยมาแวะตอนรถทริปหน้าหนาว EP แรกเลยคนเดินทางเยอะเลยนะช่วงนี้นี่รถเยอะคนเดินทางอ่ะนี่มีรถผลไม้ขายด้วยครับวันนี้ตอนนี้คนน่าจะเดินทางเข้าเวกัสกันนะดูดิรถเพียบเลยเดี๋ยวอีกนิดนึงก็เข้าเขตเนวาดาแล้วใกล้ถึงลาสเวกัสแล้วประมาณชั่วโมงนึงป้าเดี๋ยวไปต่อครับนี่นะครับตอนนี้ก็เข้าเขตรัฐเนวาดาแล้วนะครับสังเกตว่าพอเข้ารัฐเนวาดาปุ๊บนี่จะมีการต้อนรับด้วยโรงแรมที่มีคาสิโนนะครับนี่ไงคาสิโนเต็มเลยตรงนี้